วัสดีครับพบกันอีกแล้วศิลปะบำรุงหนุ่มโทษทีวันนี้ลุงมาช้าเหมือนเดิมเนื่องจากว่าก็มันมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเรื่องเกี่ยวกับทรงผมเนาะลุงก็ไปมีปัญหากับช่างตัดผมเหมือนเดิมอ่ะวันนี้ไปที่ร้านทำผมตัดผมช่างก็ถามลุงวันนี้จะตัดทรงอะไรลุงก็บอกลุงตัดเขาเรียกว่าวินเทจเนาะจริงๆช่างบอกระดับลุงนี่มันไม่ใช่วินเทจเขาเรียกว่าทรงโบราณเนาะเนื่องจากด้วยอายุวิธีการตัดเนี่ยมันแบบโบราณแล้วเพราะนั้นสมัยใหม่เขามาเรียกกันว่าวินเทจซึ่งจริงๆไอ้ทรงอย่างเงี้ยเขาก็มีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วใครเคยรู้มั่งว่าทรงผมเนี่ยที่เรามีการแสกเนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคไหนเมื่อก่อนเราคนไทยไม่ได้ไว้ผมแสกนะเดิมทีเดียวนี่ถ้าเราเห็นตั้งแต่สมัยที่มันมีรูปทรงรูปเขียนรูปปั้นขึ้นมาเนี่ยที่มันเป็นหลักฐานอะตั้งแต่สมัยทวารวดี1,200 ปีแล้วก็มาสมัยสุโขทัยประมาณ700ปีเนี่ยซึ่งจริงๆเราจะเห็นทรงผมที่ส่วนใหญ่เขาทำไมจะก้าวขึ้นไปข้างบนนะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะก้าวส่วนใหญ่เลยเนื่องจากว่าเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นเขาพระสุเมนเขาก็จะเทินเอาเขาพระสุเมนไว้ข้างบนเพราะนั้นมันเป็นมงคลเป็นวิธีคิดหลังๆต่อมาในสมัยอยุธยาที่เราเห็นเนี่ยเช่นสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยหลายคนเขียนรูปปั้นงานคือจริงๆลุงอยากให้ไปดูเขาเรียกอะไรข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซึ่งท่านไม่ได้ไว้แตกกลางนะเขาก็จะโกนครับเขาจะมีมีดเป็นเหมือนมีดนี่เนาะแต่มันเป็นกรรไกรสำหรับตัดผมเนี่ยขูดให้เห็นแต่หนังศีรษะเสร็จแล้วก็จะเอามือเสยขึ้นไปด้านบนแค่นั้นเองนะมันเป็นวิธีการตัดผมสมัยก่อน 4-500 ปีที่แล้วถือว่าโก้มากจนมาถึงช่วงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามีการติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็เลยมีการไว้ทรงผมแสกกลางเอาแบบฝรั่งเลยไว้หนวดไว้เขาเนี่ยเหมือนฝรั่งเลยซึ่งในยุคก่อนๆถ้าก่อนสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมักนิยมก็คือโกนเกลี้ยงดูมันสะอาดสะอ้านเนาะคราวนี้การไว้ผมทรงเรียกว่าวีเป๋เนี่ยมันมาในช่วงรัชกาลที่6นี่เองนะครับเพราะนั้นทรงผมเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงวัฒนธรรมบ่งบอกถึงช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นมันเป็นหนึ่งในงานศิลปะเนาะเพราะนั้นปัจจุบันถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นไงทรงผมเป็นแบ่งๆเบาๆตัดเป๋บ้างปิดตาข้างเดียวบ้างมาแบบเกาหลีแล้วนะมันก็เป็นการวิวัฒนาการทางด้านศิลปะสำหรับวันนี้ตามหัวข้อเนาะก็ลุงจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับที่คุณหมอเขาเรียกว่าศิลปะบำบัดซึ่งจริงๆแล้วสำหรับนักเรียนศิลปะมันก็คือการใช้วิชาสุนทรียศาสตร์บวกด้วยจิตวิทยาทางศิลปะคราวนี้จิตวิทยาทางศิลปะที่นักเรียนศิลปะได้เรียนทุกคนนะครับก็จะมีอยู่2เล่มเล่มที่1คือจิตวิทยาทั่วไปกับจิตวิทยาสำหรับเด็กเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกอารมณ์ควบคุมวันนี้โชคดีนี่ทีมงานพิมพ์ละพัดน้องไม้นี่มีอุปกรณ์มาให้ลุงเล่นปัญหาคือเล่นเป็นหรือเปล่าเขาจะมีจอเขาเรียกอะไรนะ iPad มั้งครับเนาะแล้วก็มีไอ้อย่างนี้ขึ้นมาเป็นปากกาสำหรับให้ลุงลองเขียนดูนะครับคราวนี้ก่อนอื่นวันนี้ลุงขอขอบคุณสถานธรรมพิมพ์ละพัดที่ได้ให้โอกาสลุงหลายๆเรื่องเลยนะตั้งแต่ให้เวลาตอนนี้ก็คือมาได้ห้องอัดซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรญาติธรรมเนาะก็คือเป็นสตูดิโอดีๆนี่เองปกติแล้วเขาให้เช่าคราวนี้ลุงมาอัดที่เนี่ยก็ฟรีก็เดินทางกันมาใกล้ๆกับวัดชื่อว่าวัดไผ่เงินอยู่ที่สาธุประดิษฐ์20ครับชื่อบริษัทเดก้าเพราะนั้นใครสนใจนะที่นี่มีห้องอัดจำนวนมากมีห้องซ้อมดนตรีมีอุปกรณ์เรื่องระบบไฟแสงสีเสียงเยอะแยะเลยนะครับสำหรับลุงคงไม่ต้องใช้เพราะใช้แล้วมันเปลืองนะครับก็ไม่มีประโยชน์ที่นี่มีบูสกรีนมีอะไรต่างๆเนาะสำหรับทำตัดต่อทำโฆษณาโดยตรงนะครับก็ฝากไว้ชื่อว่าบริษัทเดก้านะครับอยู่ที่วัดไผ่เงินนะครับสาธุประดิษฐ์20นะครับเพราะนั้นลองดูติดตามกันมาว่าทางบริษัทก็ยินดีสนับสนุนลุงพร้อมกับสถานทำพิมพ์ละพัดแล้วตอนนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์นิดนึงเนื่องจากว่าทางเพจศิลปะบ้านลุงหนุ่มกับพิมพ์ละพัดก็จะมี
ของขวัญ นะครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปสักการะบูชาเพราะนั้นเราอยู่ในแผ่นดินของราชวงศ์จักรีเนาะก็เทิดเกียรติกันเทิดพระเกียรติเพราะว่าราชวงศ์จักรีเป็นผู้ที่ก่อกำเนิดแผ่นดินสยามประเทศในปัจจุบันนะครับเพราะนั้นลุงมีรูปพิมพ์เนี่ยมันเป็นกระดาษค่อนข้างหนาเนาะข้างหลังไอ้ที่เขาเรียกว่าสีซึมสีซึมเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้มันจะมีรอยซึมนิดนึงอันนี้เป็นงานพิมพ์เดิมทีเดียวมันจะมีอยู่2ไซส์นะครับไซส์ที่1เนี่ยจะเป็นขนาดเท่ากับ A2 อันนี้เท่ากับ A3 A2 เนี่ยพิมพ์นะเป็นยุคแรกสำหรับรูปพิมพ์อันนี้นะครับเรียกว่าพิมพ์หินน้ำมันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับจะใช้โลหะจุดเข้าไปบนแผ่นหินนะทีละสีแล้วก็ทำเป็นตัวสีไขว้กันเป็นเหมือนเกล็ดปลาเล็กๆยากมากเลยอันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับมีขนาดเล็กลงเท่ากับประมาณ29เซนครึ่งคูณ40เซนนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำบุญก็199บาทเงินเนี่ยเข้ากับสถานทำพิมพ์ละพัดโดยตรงนะครับเพราะนั้นไม่มีหักค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับพระบรมรูปเนี้ยความสำคัญไม่ใช่แค่เป็นการพิมพ์ธรรมดานะครับให้สังเกตบนหน้าอกของพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นท่านยังทรงพระเยาว์อยู่เลยนะหลังจากที่สิ้นรัชกาลที่8ปุ๊บท่านก็ต้องขึ้นครองราชโดยปริยายเลยเพราะนั้นเหรียญที่ติดบนหน้าอกจึงเป็นเหรียญวปอนะครับก็คืออนันทมหิดลนะครับเพราะนั้นจึงมีเหรียญติดที่หน้าอกแค่เหรียญเดียวนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องสำคัญนะสำหรับประวัติศาสตร์หลังจากนั้นต่อมาที่ท่านขึ้นครองราชเป็นระบบเป็นพระมหากษัตริย์แล้วนะครับท่านถึงได้ทำเหรียญพอปลออีกเหรียญหนึ่งคู่กันแม้กระทั่งลายผ้าเนี่ยเราสูบสั่งทำนะครับมาจากเมืองนอกมันจะมีลายเป็นเกล็ดปลาบ้างเป็นเหมือนลายอันนี้เหมือนลายตาไม้นะเพราะนั้นวิธีการทำเนี่ยอยากให้นักศึกษาศิลปะหรือว่าคนทั่วๆไปมีความรู้หลายๆเรื่องแม้กระทั่งตรงกระดุมนะครับบนบ่าตรงอกเนี่ยมันมีความหมายทั้งสิ้นเพราะนั้นใครเป็นข้าราชการนะครับก็ฝากไว้ไม่ใช่คุณสักแต่ติดนะบางคนติดผิดเนาะเรื่องน่าอายมากโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีอยู่หนึ่งแถบที่จะไม่อยู่บนหน้าอกแล้วนะครับก็คือ25พระพุทธศตวรรษเนื่องจากว่าคนที่เกิดปี2500ปัจจุบันนี้ก็เกษียณไปหมดแล้วเพราะนั้นคนในยุคหลังที่เกิดจาก 2,500 คุณไม่มีสิทธิ์ติดแถบตัวนี้เห็นไหมเพราะนั้นหลายคนคงไม่สังเกตว่าแถบอันที่หนึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลนั้นๆที่เรารับราชการนะครับแล้วก็จะมีองค์พระราชินีอะไรเงี้ยนะมาค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆวันนี้ลุงก็เกริ่นเล็กน้อยแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่าศิลปะบำบัดซึ่งสำหรับลุงเองนั้นมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นศิลปะบำบัดแต่มันเป็นส่วนที่ช่วยนะครับบรรเทาทั้งอารมณ์อาการการเหวี่ยงที่เราเรียกว่าอารมณ์สองขั้วนะครับฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรนะไบโพล่าเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในงานศิลปะก็จะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ครั้งนี้ทำยังไงดีไบโพล่าคืออารมณ์สองขั้วที่สุดโต่งทั้งสองทางนะครับปัญหาคือต้องแยกแยะระหว่างไบโพล่าจริงๆกับซึมเศร้ามันคล้ายกันมากเนื่องจากว่าซึมเศร้านี่ก็จะมีความสุขสุดโต่งเหมือนกันนะเวลาทำอะไรสุดโต่งเลยเวลาอยู่คนเดียวเงียบเหงาหรือว่าอยู่ในช่วงอารมณ์ที่มันเคมีมันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยก็จะซึมเศร้าล่วงทันทีเลยเพราะนั้นไบโพล่าคล้ายกันแต่ไบโพล่าเป็นลักษณะเหวี่ยงเราลองสังเกตเด็กปัจจุบันนะครับอาจจะมีอารมณ์รุนแรงอาจจะมาจากเกมอาจจะการเลี้ยงดูแต่เขาว่าส่วนหนึ่งมาจากยีนที่พ่อแม่ติดตัวมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้เด็กนะครับพวกนี้จะมาโหร้ายแต่เขาจะมีสัญญาณบอกเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจอย่างเช่นเด็กบางคนระหว่างที่พ่อแม่คุยกับใครก็ตามปรากฏเด็กคนนั้นพยายามเสียงดังตลอดเวลาเลยนึกออกไหมเคยมีไหมใครมีลูกหลานแล้วก็สังเกตดูว่าเอ๊ะลูกหลานเราจะพูดเสียงดังตลอดเวลาเลยอันนั้นเขาต้องการพื้นที่ที่เป็นตัวตนเพราะนั้นตอนที่เราคุยกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับใครก็ตามเนี่ยเด็กพวกนี้เหมือนกับไม่มีตัวตนอยู่ในที่นั้นเลยเขาก็พยายามจะเปล่งเสียงวิธีง่ายที่สุดเลยจับเด็กพวกนี้นะครับมานั่งตัก
กอดกระซิบเบาๆนะครับแค่นี้เองเด็กพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าถูกปลอบประโลมแล้วก็มีตัวตนสำหรับวิธีการอ่านงานศิลปะสำหรับเด็กพวกนี้มันค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวลุงลองใช้ปากกาดูเนาะก็ขอโทษทีอาจจะต้องใช้แว่นนะครับสำหรับเด็กที่เป็นอารมณ์สุดเหวี่ยงนะครับเส้นที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะยังไงเอ่ยใช่ไหมเอ่ยโจ้นี่ก่อนนี่ครับเส้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นที่ลุงเขียนไหมมันจะมีส่วนโค้งครับเห็นป่ะไม่รู้เนาะมันจะมีส่วนโค้งเห็นไหมแต่สำหรับเปลี่ยนสีแล้วครับเปลี่ยนสียังไงโจ้มาเลื่อนไปอ้าวเปลี่ยนสีก็ได้อ้าวสีดำก็ได้นะครับสำหรับเด็กที่เป็นไบโพล่าเป็นอารมณ์เบี่ยงเนี่ยเขาจะเส้นแหลมครับแปลกมากเลยแล้วก็กดสโต๊กเรียกว่าสโต๊กเนาะไม่ว่าเป็นทีแปรงหรือว่าจะเป็นดินสอผูกกันปากกาแล้วก็ตามจะกดหนักแน่นเต็มที่เลยครับเพราะนั้นเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ปกติอันนี้คือการแสดงออกทางด้านอารมณ์นะครับซึ่งเราสามารถอ่านออกได้ในงานศิลปะเพราะนั้นทันทีที่เราเจอบุคคลเหล่านี้ยังไงเอ่ยจุ๊บกำลังลบกำลังหัดใหม่มีของเล่นใหม่มาแล้วที่บ้านไม่รู้ว่าถ้าลุงได้เครื่องนี้ไปปัญหาใช้ได้หรือเปล่าเนื่องจากที่บ้านลุงยังไม่ได้ต่อไฟเลยนะครับก็สนุกสนานสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งลุงล้าสมัยมากแม้กระทั่งโทรศัพท์เนี่ยแค่กดปุ่มรับบางทีอ่านก็ไม่ถูกเอาน้องมาช่วยละเอาละโอเคนะครับก็ต้องยอมรับเรื่องสมัยใหม่ปัจจุบันงานศิลปะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกเรื่องชีวิตความรู้สึกของแต่ละคนอันนี้ย้อนกลับมาตรงไบโพล่านะครับไบโพล่าเนี่ยอารมณ์สองขั้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอารมณ์เหวี่ยงที่รุนแรงเลยนะครับเพราะนั้นสีที่เกิดขึ้นเอาละสิส่วนใหญ่พวกนี้ใช้สีอะไรกันพอดีลุงไปเห็นบทความอันหนึ่งซึ่งเป็นนักศิลปะบำบัดแล้วเห็นเขาเรียกว่าคนไข้นะเขาเรียกว่าคนไข้จริงๆแล้วของลุงแนวก็คือคนที่มาเรียนศิลปะนี่แหละแต่ว่าได้ไปรักษากับคุณหมอซึ่งโรคต่างๆสำหรับคุณหมอนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้ทานยาซึ่งถูกต้องนะลุงว่ามันก็ดีไปควบคุมอารมณ์คราวนี้ปรากฏในบทความนั้นนะครับคนไข้คนนี้ใช้สีแดงเขียนเยอะมากเลยแล้วคุณหมอก็คิดว่านี่คืออารมณ์รุนแรงแต่สำหรับนักเรียนศิลปะแล้วมันไม่ใช่อันนี้คือโคตรอัจฉริยะเขาเขียนสีแดงวางสีส้มวางสีน้ำเงินเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่มันอยู่คู่กันได้สอดคล้องสวยงามมากเพราะนั้นจริงๆเขาไม่ได้เป็นอารมณ์เหวี่ยงซึ่งง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่อารมณ์เหวี่ยงเนี่ยมักจะเขียนสีอะไรก็ตามเป็นสีทึมๆที่จับสังเกตมาเนาะโดยประสบการณ์ของตัวลุงเองเนี่ยเขาจะเขียนเป็นสีดำน้ำตาลน้ำเงินเข้มอะไรเนี่ยเละเทะหมดเลยนะครับแดงก็แดงฉูดฉาดเละเทอะเปิดเปื้อนแต่การสโต๊กของทีแปรงกับดินสอหมึกปากกามันแรงมากนะครับแล้วก็เขียนขนาดใหญ่เพราะต้องการตัวตนนะครับเพราะนั้นวิธีการสังเกตง่ายๆคือ1น้องๆพวกนี้นะครับเขาจะแตะตัวเราไม่ได้เขาจะเราจะไปแตะตัวเขาไม่ได้เนาะเช่นหัวไหล่ศีรษะพวกนี้จะไม่มองตาเราอันนี้ข้อสังเกตที่1 นะซึ่งถูกมั่งไม่ถูกมั่งแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็มักจะวางสิ่งของไว้รอบๆตัวเช่นแก้วน้ำจะเป็นปากกาจะเป็นอะไรก็ตามจะวางไว้แล้วบางคนก็จะแสดงอาการกอดอกไอ้ตรงนี้คือการสร้างพื้นที่ขึ้นมาเพราะนั้นเขาจะมีการทำเกราะตัวเองครับเพราะนั้นคนที่เป็นอารมณ์เหวี่ยงพวกนี้ก็พยายามสร้างเกราะปกป้องตัวเองขึ้นมาคราวนี้เคมีในสมองเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ารักมากเลยเกลียดมากเลยมันสุดขั้วกว่ามนุษย์ทั่วไปไว้ง่ายเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันเกิดคดีต่างๆเช่นทำร้ายร่างกายกันแม้กระทั่งความรักกันปุ๊บก็ต้องไปฆ่าอันนี้คือหนึ่งในเหยื่อของไบโพล่านะซึ่งอันตรายมาก
สำหรับงานศิลปะมันมีง่ายๆครับก็คือการระบายอารมณ์พิธีการระบายอารมณ์มันมีเยอะนะครับพวกนี้ต้องการระเบิดในสิ่งที่ตัวมีอยู่ข้างในแต่เมื่อระเบิดแล้วสิ่งที่ระเบิดมันออกไปเนี่ยมันเกิดความนุ่มนวลอบอุ่นเกิดขึ้นถ้าเขาทำเสมอๆทำเป็นประจำทุกอย่างมันจะเกิดเป็นสมาธิที่มั่นคงแล้วสามารถรับฟังถ่ายทอดระงับอารมณ์ด้านลบลงได้ชัดเจนนะครับหลายคนที่ได้มาอยู่ในศิลปะบ้านลุงหนุ่มสมัยก่อนลุงเปิดไปแล้วเล็กๆเนาะก็จะมีน้องกลุ่มนึงเด็กมากเลยสำหรับลุงเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าพวกนี้ถูกคุณพ่อคุณแม่พาไปหาคุณหมอแล้วก็ทานยากันทานกันมาเป็นปีนะครับจะอายุประมาณสักมีตั้งแต่3ขวบครึ่งบางคน7ขวบนะครับกลุ่มใหญ่ๆเลยที่เขาอยู่รวมกันเนาะตอนหลังเขาเป็นเพื่อนกันประมาณ 7-8 คนพวกนี้ก็จะเหมือนกันคือวีนแตกผลักต่อยคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเพราะนั้นเราสามารถสร้างสมาธิให้เขาได้หลังจากมีสมาธิแล้วตรงนี้นะครับมันจะไปเป็นเหมือนกับการหยอดกระปุกสตังค์นึกออกไหมค่อยๆหยอดจนมันเต็มแล้วก็มีน้ำหนักสามารถช่วยเหลืออารมณ์เราได้คราวนี้สำหรับคนที่ระบายสีนะครับแล้วเป็นอารมณ์เหวี่ยงเรียกว่าอมหิตนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีการต่อสู้แบบบางคนเนี่ยเขาต่อยคนเนี่ยต่อยโดยไม่รู้สึกตัวว่าเขาต่อยทำไมทั้งที่คู่ต่อสู้มันสลบไปแล้วอันนี้เกิดจากความคิดของไบโพล่าที่มันไม่สามารถยับยั้งจิตใจได้อันนี้อันตรายมากนะครับพวกนี้จะใช้สีเป็นน้ำตาลดำเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สีอาจจะมีสีแดงน้ำตาลอะไรก็เนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคลึ้มๆดำหมดเลยแต่พวกนี้ไม่ใช่อมหิตทุกคนเอาละสิมันเป็นกึ่งนะครับระหว่างบวกกับลบอยู่คู่กันเลยบางคนใช้สีดำจริงๆแล้วเขาคืออัจฉริยะเพราะนั้นมันต้องอ่านในสิ่งที่เขาเขียนออกมาด้วยอันนี้คือวิธีการอ่านใจทางศิลปะสำหรับบ้านลุงหนุ่มเนี่ยจริงๆสำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองคนไหนก็ตามที่มีปัญหาพวกนี้นะครับทักเข้ามาได้เพราะนั้นลุงก็มีประสบการณ์บ้างนะครับตลอดระยะเวลาที่เปิดศิลปะบ้านลุงหนุ่มโดยเฉพาะเป็นวิทยากรตามกรมอนามัยนะครับเป็นที่ยอมรับจนมีการเปิดวิทยาลัยของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับลุงเป็นผู้วางหลักสูตรพวกนี้สำหรับเป็นงานศิลปะบำบัดซึ่งหลายคนไม่รู้มันคือศิลปะบำบัดด้วยการทำผ้ามัดย้อมปีหนึ่งคนมาเรียนกับลุงเป็นพันคนนะครับสิ่งที่ลุงเจอก็คือตั้งแต่ประเภทฆ่าตัวตายประเภทที่ไม่มีสมาธิประเภทที่เกิดความเหงาซึมเศร้าเนี่ยเจอเป็นพันคนต่อปีนะเพราะนั้นหลังจากมาเรียนศิลปะบำบัดแล้วช่วยได้ยังไม่มีใครหลุดออกไปจากโปรแกรมนี้เลยนะค่อนข้างดีมากนะครับอันนี้ลองมาดูว่าไบโพล่างานศิลปะมันช่วยได้ยังไงเมื่อกี้จำได้ไหมที่มันระเบิดจากข้างในออกมานะครับตอนที่ต้องขยับจวนเนื่องจากว่าเริ่มเมื่อยเหมือนกันเนาะกระดูกสันหลังนี่ไปแล้วตอนนี้เข่าแข้งนี่ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บไอ้ที่เสียงดังออดแอดนี่ไม่ใช่เก้าอี้นะเสียงหัวเข่าลงนะครับไอ้ไบโพล่าเนี่ยมันต้องการระเบิดเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำคือการทำลายล้างอันนี้งานศิลปะอะไรคือทำลายล้างดีเราอาจจะไม่รู้ว่ามีศิลปินดังๆหลายคนบนโลกนี้มีชื่อเสียงมากนะรูปขายได้เป็นร้อยล้านพันล้านเขาก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของไบโพล่าเป็นเหยื่อของหนึ่งในซึมเศร้าคราวนี้ซึมเศร้ากับไบโพล่าเมื่อกี้ที่ลุงบอกว่ามันก้ำกึ่งกันเนื่องจากว่าซึมเศร้าจะไม่ทำร้ายใครเขาจะโทษความผิดกับตัวเขาเองเก็บตัวไบโพล่าคล้ายกันแต่ไบโพล่าจะระเบิดออกไปนะครับเพราะนั้นงานศิลปะที่จะต้องทำสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็คือการฉีกกระดาษการทำดินน้ำมันทุบอะไรก็ตามที่มันรู้สึกมีการปะทะออกไปแรงๆแม้กระทั่งการใช้สีการบีบสีนะครับการพับกระดาษการจะพุ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นงานอาร์ตพวกนี้ทำบ่อยๆช่วยได้หลังจากที่เขาฉีกกระดาษแล้วถ้าเขามีสมาธิฉีกด้วยมือเนาะหลายคนคงรู้เรื่องนี้เนาะถ้าเราไม่มีสมาธิเราฉีกกระดาษอะไรก็ตามมันจะเอียงทันทีเลยอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากไม่รู้ว่าเซลล์จิตที่เรียกว่าอะไรอะ
พลังจิตมันเข้าไปอยู่ในกระดาษนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเรามีสมาธิเราฉีกกระดาษไม่ว่าจะเส้นเล็กลงเล็กลงเท่าไหร่ก็ตามเส้นมันจะเป็นเส้นตรงเสมอนะครับเหมือนกับการใช้สมองตาและมือเพราะนั้นคนที่มีสมาธิดีนะครับสายตาดีสมองดีเขาก็เขียนรูปแม่นวิธีการดูนักเรียนศิลปะคือ1เป็นเรื่องแปลกมากถ้าคุณเขียนรูปได้เนาะร่างรูปดีร่างรูปเหมือนคุณสามารถปั้นได้เออแปลกแต่ถ้าเกิดคุณปั้นได้คุณสมาธิมือสายตาไม่ดีคุณเขียนรูปไม่ได้ซึ่งแปลกมากคนที่ทำงานปั้นประติมากรรมบางคนไม่สามารถร่างรูปได้สวยแล้วไปดูทุกคนส่วนใหญ่นะครับ 90% คนที่ทำงานประติมากรรมเนี่ยจะเขียนเส้นหนักๆขอบเส้นนี่ชัดเจนนะครับด้วยอรรถรสความรู้สึกจากข้างในมันระเบิดออกมาเห็นไหมแต่สำหรับคนที่เขียนรูปได้แล้วมาปั้นได้เขาจะเขียนเส้นค่อนข้างหวานสะอาดสะอ้านเออนี่แปลกมันเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครวิเคราะห์นะว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นกับนักเรียนศิลปะได้นะครับอันนี้พอมาถึงเรื่องวิธีการบำบัดของทางด้านศิลปะแล้วเนี่ยเราอาจจะให้น้องๆคนนี้ทุบดินน้ำมันเอาดินน้ำมันเนี่ยมาคว้างใส่พื้นนะครับเริ่มจากคว้างระบายอารมณ์ก่อนพอระเบิดออกมาปุ๊บเราลองเอาดินน้ำมันอาจจะมีหลายสีสีเดียวก็ตามลองให้เขาคว้างแล้วให้มันเป็นทรงต่างๆเช่นเป็นรูปดอกไม้พวกนี้คว้างได้นะพวกนี้แม่นนะในคนที่เป็นโรคพิเศษลุงเรียกว่าโรคพิเศษละกันพวกนี้เขาจะมีส่วนดีบางอย่างเช่นเป็นอัจฉริยะในบางเรื่องอาจจะจำเก่งคิดเก่งทำงานเก่งพวกนี้มีข้อดีเรื่องนี้ทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องค้นให้เจอว่าพวกนี้ทำอะไรได้บางคนเนี่ยที่เป็นเด็กพิเศษนะในคลิปต่อๆไปลุงจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาวซินโดรมแล้วก็ซึมเศร้าแล้วก็ที่เป็น LD เป็นออทิสติกนะครับซึ่งในงานศิลปะมันช่วยบรรเทาได้สำหรับคลิปต่อๆไปก็จะค่อยๆเล่าแล้วก็ใครที่สนใจก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะฝากกดแชร์หน่อยตอนนี้ลุงดีใจมากเลยคนติดตามมาวันนี้นะครับ 1,001 คนแล้วซึ่งมีคนดูก็อาจจะ6คน5คนดูย้อนหลังบ้างอะไรเงี้ยลุงก็ขอบคุณมากสำหรับน้องๆที่ติดตามลุงมาตลอดนะครับคราวนี้มาถึงตรงไบโพล่าเมื่อกี้อีกทีหนึ่งให้เราสังเกตเรื่องวิธีการใช้สีนะครับวิธีการใช้เส้นต่างๆจำได้ไหมเกิดจากความแหลมคมจำได้ไหมครับเอากลับมาอีกทีเนาะโจ๊ะมาปากกาไม่รู้ลืมไหมอ้าวเนี่ยครับมันเกิดเป็นเส้นแหลมคมอย่างเงี้ยเขียนหัวคนก็หน้าแหลมๆนะครับแหลมๆไปหมดเลยแล้วก็จะเป็นเคร่งเครียดไปหมดนะครับพวกนี้จะมีการเขียนรูปแบบแนวต่อสู้กันเลือดกระพุ่งกระฉูดอะไรเงี้ยหรือเขียนพวกอาวุธต่างๆนะครับพวกเนี้ยเด็กเขียนพวกนี้อย่าชะล่าใจนะครับเราต้องดูอารมณ์เขาด้วยพวกนี้ติดมาจากยีนของพ่อแม่หรือเปล่าติดมาจากสิ่งที่เขาเห็นใน YouTube บางคนจำได้ไหมมีการเล่นเกมแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ทำจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นพวกนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆละมันกลับเป็นเรื่องที่ต้องมาแก้ไขกันนี้ในงานศิลปะเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะครับเราก็ช่วยพยุงกันด้วยการเมื่อกี้น้องเขาเขียนด้วยเส้นอะไรนะแหลมแหลมใช่ไหมเราก็เขียนให้มันเป็น เส้นโค้งนะครับอุ้ยโทษทีโจ้ลืมครับงงจากเส้นแหลมเราก็ให้เขียนเป็นเส้นโค้งแทนนะครับเขียนเป็นวงกลมแทนนะครับเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยเส้นที่มันเกิดขึ้นเรามองเหมือนกับมันไร้สาระแต่ในความเป็นจริงมันเกิดความอ่อนโยนขึ้นนะครับให้คนที่ลองมาดูเพจศิลปะบ้านลุงหนุ่มย้อนกลับไปตอนที่ลุงทำเกี่ยวกับเรื่องลวดลายที่สากลเขาเรียกว่ามันดารานะครับของคุณของลุงเรียกว่ามนตราแห่งดาราเพราะมันคือความหมายคือการใช้รูปดวงดาวนะครับเป็นสัญลักษณ์เพราะนั้นไอ้เส้นที่โค้งเหล่านี้กับสีที่มันเหมาะสมมันแมทกันเนี่ยครับมันสามารถช่วยระงับอารมณ์
มโหฬารได้นะครับมันเหมือนกับการหยอดกระปุกเหมือนกับการใช้น้ำค่อยๆหยอดลงไปทีละนิดทีละขันสองขันทีละถังสองถังเดี๋ยวมันก็เต็มตุ่มพอมันเต็มปุ๊บมันเกิดน้ำหนักเกิดความสม่ำเสมอแล้วคนพวกนั้นสามารถระงับอารมณ์ที่เป็นด้านลบได้เพราะนั้นงานศิลปะช่วยได้นะครับให้สังเกตคนที่โมโหร้ายนะครับทีของเขาจะแรงมากสีของเขาก็จะขมุกขมัวหรือไม่ก็แปลนที่มันฉูดฉาดเขียนรูปทรงคนสู้กันทุกอย่างมันเป็นของแหลมของแหลมของแหลมไปหมดเพราะนั้นเราค่อยๆสังเกตสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นไบโพล่ามันต่างกับซึมเศร้าตรงที่ว่าซึมเศร้าไม่ทำร้ายใครไบโพล่ามองหน้าก็ไม่ได้แตะตัวไม่ได้นะครับพวกนี้ลุงเคยสอนน้องอยู่คนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ฐานะค่อนข้างดีมากเลยนะน้องเป็นไบโพล่าเรียกว่าปรี๊ดสุดละกันปรี๊ดสุดแต่น้องยังเด็กอยู่นะครับยังเด็กอยู่ปรากฏว่าสิ่งที่มันดีก็คือน้องเขียนรูปอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยทั้งหมด700ภาพซึ่งลุงถือว่าเป็นอัจฉริยะมากเลย700รูปนะในคอมพิวเตอร์ใน iPad เขาซ่อนไว้แม่พ่อแม่เห็นเขามาเปิดให้ลุงดูอธิบายกันคุยกันสนุกสนานมากปรากฏว่าน้องค่อนข้างมีอารมณ์ดีตอนที่อยู่กับลุงพอกลับไปบ้านปุ๊บคุณแม่รู้ว่าน้องเป็นอารมณ์ปี๊ดก็แย่เขาตลอดเวลาเช่นเขาไม่ชอบให้จับผมก็จะไปแย่จับผมแล้วคนนี้ก็จะกรี๊ดสั่นแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาแตะตัวแย่งของคือพ่อแม่สนุกเนาะแต่อันนี้คือการทำร้ายลูกอย่างถาวรเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราเจอคนไหนที่อารมณ์ปรี๊ดนะครับค่อยๆดูแลเขานะครับลองเอางานศิลปะเข้ามาสอดแทรกนะครับแล้วก็ผลของอาหารมีมากก็คือหลังจากเที่ยงแล้วอย่าให้น้องๆหรือเราเองก็ตามที่เป็นอารมณ์ปรี๊ดเหล่านี้นะครับทานน้ำตาลมากพอมันเผาผ่านไม่หมดปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะไประเบิดด้านอารมณ์อีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นด้านลบนะครับเพราะนั้นวันนี้ลุงก็ขอฝากเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะพื้นๆนะครับในศิลปะบ้านลุงหนุ่มแล้วก็พบกันในเสาร์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ